Hello, good morning everyone. How are you guys doing? สบายดีตอนเช้าทุกคนเป็นจังไหนทุกคนสบายดีบ่หวังว่าทุกคนจะสบายดี Now I hope you are doing great. สำหรับมื้อนี้เนาะเฮาก็จะมา review activity ของเฮาก็คือทวนคืนบทเรียนเก่าโดยการเฮ็ดคำถามตอบคำถามนำกันโอเคโอเคทุกคนยังจื่อแม่นบ่ว่า what where และ when แปลว่าหยังสามอันนี้นี่แปลว่า what แปลว่าแม่นหยัง now where แปลว่าอยู่ไสและ when แปลว่าเมื่อไหร่เราสามารถใช้คำนี้นี่นะตั้งคำถามเนาะคือ what is this นี่แม่นหยัง where are you เจ้าอยู่ไส When do you sleep? เจ้านอนตอนใดเนาะถามถึงเวลาสถานที่และถามว่าสิ่งของนี้มันหยังหรือว่าซื้อเจ้ามันหยังโอเค Let's continue เรามาต่อกันเลยคำถามมีทั้งหมด8คำถามเนาะ8คะแนนฉะนั้นเวลาเราตอบไปน้ำกันนี่นะแม่นให้พวกหลานจดไว้นะว่าตัวเองตอบไว้จะข้อหลังจากนั้นแม่มจะถามพวกหลานเด้อว่าพวกหลานตอบไปจะข้อถึกตัวใดแน่เนาะตัวใดผิดตัวใดแน่โอเคบอฉะนั้นให้ตอบไปพร้อมๆกันโอเคมันอันนี้นี่จะเป็นเกี่ยวกับ what where และ when เนาะมีคำถามมาให้แล้วก็คือAre my glasses และทั้งหน้ามันจะเป็นอย่างแล้วต่อมันมีคำถามตอบมาให้เราแล้วเนาะก็คือ they are on the table มันอยู่ถึงโต๊ะโอเคแล้วคำถามนี้จะขึ้นต้นด้วย what where หรือว่า when ให้พวกเราลองคิดก่อนเนาะติ๊กตักติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคหมดเวลาแล้วแมนตัวไหนตัวนี้ก็จะเป็น where แมนบอ where เพราะว่าอย่างคันเฮาว่าว่า what are my glasses แว่นตาเจ้ามันอย่างไรบอได้แมนบอคันเฮาว่าว่า when are my glasses แว่นตาเจ้าเมื่อไรบอได้แมนบอแล้วคันเฮาว่าว่า where แว่นตาของเจ้าอยู่ไสและคำตอบก็มีให้แล้วว่ามันอยู่ถึงตัวฉะนั้นตัวที่2เนาะจะเหมาะสมที่สุดโอเค very good ต่อไปเลย your birthday วันเกิดของเจ้าและคำตอบนี้ it's on December โอเคจะแม่นยัง what where หรือว่า when ลองตอบเบิ้งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคคำตอบแม่น when เนาะเพราะว่าอย่างคันเฮาว่า what your birthday ได้บ่บ่ได้แม่นบ่วันเกิดเจ้าแม่นหยัง where's your birthday หันได้เนาะวันเกิดเจ้าจัดอยู่ไสสินะแต่ว่าคำตอบมันถามแม่นคำตอบมันบอกคือ December แม่นถึกเดือน12มันว่ามันอยู่เดือน12ฉะนั้นเราจะใช้ when is เนาะแม่มลืมเติม is ให้ when is your birthday โอเคต่อไปอย่างนี้เราได้ยินตลอดมันบอก day is today day is today คำตอบมีคือ today is Monday มันยังลองคิดเบิ่ง what where หรือว่าwhen โอเคคำตอบแมน what เนาะ what day is today มื้อนี้เนาะมื้อนี้แมนวันหยังโอเค today แมนมื้อนี้เนาะ today is monday มื้อนี้แมนวันจันทร์โอเคคันเฮาว่าว่า where day is today กับบ่ได้แมนบ่มื้อนี้แมนมื้ออยู่ไสโอเคบ่ make sense เลยโอเคต่อไป
Do you study English? Do you study English? I study English at Aluna. Okay, at มันอย่างที่บอก at มันอยู่ที่มันบอก I study English คอยเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่ Aluna แล้วคำถามจะเป็นยัง what where หรือว่า when Okay, ลองคิดเบิ้งตึก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 โอเค very good คำตอบแมน where มันบอก where do you study English เนาะเจ้าเรียนภาษาอังกฤษอยู่ไซตอบเขาก็ตอบคือง่ายง่ายเลยเนาะ you มาเป็น I study มาใส่คือเลยนี่ก็มาใส่คือเลยเนาะ I study English at Aluna คอยเรียนภาษาอังกฤษอยู่ Aluna classโอเคเนาะคันเฮาอยากใส่เว้นก็ได้แต่มันขึ้นนําคําตอบของเฮานําเนาะโอเคตื่นกันบ่เนาะอันนี้เคยเห็นแม่นบ่วิวให้ย่านติตัวนี้ What animal is this? What animal is this? What animal? สัตว์ตัวนี้มันตัวหยังลองคิดเบิ่งตัวหยังอันนี้หือโอเคตัวนี้แมน lizard โอเค lizard แมนตัวกระป๋อมพวกหลานเคยเห็นแมนบอตัวกระป๋อมอยู่บ้านเขาก็มีหลายเนาะโอเคตัวนี้ what animal is this สัตว์ตัวนี้มันหยังตัวนี้แม่เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้เนาะ this isTurtle man ตัวเต่าเนาะ turtle T U R T L E โอเคต่อไปคำถามมีอยู่ว่า What is her favorite thing to do What is her favorite thing to do สิ่งที่เรามักเฮ็ดที่สุดแม่นหยังแม่นบ่favorite สิ่งที่มากที่สุดเฮ้อนี่เขาจะซื้อถึงของเราผู้หญิงคนนี้มันบอกสิ่งที่เรามากที่สุดมันอย่างมันมีหูไหมล่ะน้องมันเราเห็นอย่างโบราณหูโบระบายสีน้ำมันอย่างโอเคคำตอบก็คือ her favorite thing to do is painting manระบายสีน้ำเนาะเขาก็แค่ออกนี้มา her favorite thing to do is painting เนาะสิ่งที่เรามักเฮ็ดที่สุดแมน painting ระบายสีน้ำโอเคเขามาเปิ้งว่าคำนี้นี่นะแมน long you หรือว่า short you ตัวนี้พวกเราน่าจะจือได้อยู่เนาะLong U จะเป็นอย่าง Long U จะลงท้ายด้วย vowel A E I O U มันบอกแต่ว่า Short U จะบ่ลงท้ายด้วย A E I O U ฉะนั้นตัวนี้จะเป็นอย่างโอเคตัวนี้มัน Study มันคือในหนึ่งเนาะ Study มันShort you เนาะเป็นหยังเพราะว่าตัว y เฮาแมน a i o u บ่แมน a บ่แมน e บ่แมน i บ่แมน u ฉะนั้นตัวนี้จะเป็น short you เนาะจะเป็นออกเสียง r study โอเคเป็นจังไหนมีไผตอบถูกเบิดบ่มีไผได้8ซ้อน8บ่ฉะนั้นถ้าไผได้8ส่วน8เนาะให้แซดบอกแม่มก็ได้หรือว่าถ้าให้แม่มถามก็ได้แต่ว่าไผได้นั่นก็นั่นก็บ่เป็นหยังเนาะHomeworkยกว่ามื้อนี้ง่ายๆเนาะมีแต่ให้พวกหลานเติมคำซับใส่หน้าที่66น่ะหาหน้าที่68เป็นแบบนี้เนาะเติมแบบนี้เลยอยู่ทั้งกลางเติมนี่แหละมีแต่8คำเนาะสำหรับบทที่1ของเฮาตัวที่เกี่ยวกับซัดฮะนะตัวมีผ้าพี่อย่างเนาะวิธีง่ายๆก็คือเฮาซอกตัวอย่าง
เฮามีคำว่า bird แม่นบ่อยู่ในบทนี้เฮามีคำว่า bird bird ขึ้นต้นด้วยตัว d โอเคขึ้นต้นด้วยตัว d เฮากับตัว b เฮาก็จะมาเบิ่งตัว b เนาะโอเคนกอยู่ไสเห็นบ่นกอยู่นี่เลยแม่นบ่เฮาเขียนใส่ bird เขียนใส่ซิโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้ก็จบแต่ซ้ำนี้มื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะเฮามีแต่มาทวนคืนตอบคำถามนำกันซื่อๆแล้วแม่มก็ให้พวกหลานเฮ็ดเรียกบ้านหน่อยเดียวเนาะฉะนั้นถ้าไปเฮ็ดแล้วแม่นให้ถ่ายรูปส่งแม่มเลยและถ้าไปยังบ่เข้าใจตัวใดแม่นสามารถสอบถามแม่มได้เนาะสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย I'll see you next time bye